ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนแล้วก็เสียชีวิต1คนในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายในร้าน1ครั้งนะคะหลังจากที่ถูกผู้ก่อเหตุคว้างระเบิดมือเข้ามาค่ะจากนั้นก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งที่หน้าร้านทำให้นางสาววิภาวดีร้อยพ่วงอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามเสียชีวิตขณะเดียวกันพบผู้บาดเจ็บ7คนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเทพาเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุหาพยานหลักฐานแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นระเบิดชนิดใดนะคะส่วนสาเหตุคาดไว้2ประเด็นคือปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวและการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ